สัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสมาชิก VIP ทุกท่านนะครับท่านใดที่สมัครสมาชิก VIP มาแล้วก่อนหน้านี้สามารถไปยกเลิกการสมัครสมาชิก VIP ของช่องสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาสำหรับสมาชิก VIP หรือแม้แต่ FC ทุกท่านก็ตามนะครับถ้าเกิดสินแสหมิงขาดตกบกพร่องประการใดไปสำหรับสมาชิก VIP ต้องขอประทานโทษในหน้าที่นี้ด้วยนะครับแต่ท่านสามารถที่จะสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆต่างๆของสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยได้การด้วยการซื้อดาวแล้วก็ส่งให้ทาง YouTube นี่แหละครับถูกใจคอนเทนต์ไหนส่งดาวให้กันได้เลยสินแสหมิงนะครับเดินทางบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปดูฮวงจุ้ยยังต่างจังหวัดหรือการเดินทางไปบรรยายศาสตร์ต่างๆฮวงจุ้ยโงเฮงหรือ12ลัคนาราศีต่างๆจังหวัดต่างประเทศด้วยนะครับก็บางทีเนี่ยจะลงคลิปอัดดวงในสัปดาห์ก็ไม่ค่อยสะดวกนักก็จึงแจ้งสมาชิก VIP ไว้ณที่นี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับสามารถที่จะทำไมส่งดาวให้กันได้นะครับถูกใจคลิปไหนคำพยากรณ์ไหนส่งดาวให้กันได้เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันด้วยดีเสมอมาสินแสหมิงจะมีคอนเทนต์อื่นๆนะครับมาเพิ่มเติมให้อีกอย่างมากมายนะครับรับรองว่าถูกใจทุกท่านแน่นอนขอให้โชคดีครับลัคนาราศีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์นะครับในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่23มกราคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่29มกราคม23 24 25 26 27 28 29เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีเมษนั้นนะครับเปิดมาวันจันทร์วันอังคารวันพุธน่ะไม่ได้มีความแฮปปี้เลยนะครับมีเรื่องหงุดหงิดจุกจิกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกน้องบริวารไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิดเองส่วนตัวที่มองอะไรก็ไม่ขัดหูขัดตาไปหมดนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังอารมณ์ความคิดของตัวเองแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่อาจจะไปเจอคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมหรือใช้คำว่ามีเทคนิคขี้โกงนิดๆก็ได้ฉะนั้นติดต่ออะไรกับใครจันทร์อังคารพุธเนี่ยระมัดระวังนะครับดูให้ดีวันพฤหัสวันศุกร์นะครับ2วันนี้แฮปปี้มากเป็น2วันที่แฮปปี้เป็น2วันที่คุณเองนั้นจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตต่างๆผิดกับไอ้3วันแรกของสัปดาห์เลยปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองในวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์มีความแฮปปี้มีความสดชื่นความรักก็ดูเหมือนจะแฮปปี้สบายใจด้วยนะครับวันเสาร์นะครับอาจจะมีการเดินทางสั้นๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวสั้นๆหรือแม้แต่การไปติดต่องงติดต่องานหรือแวะเที่ยวอะไรก็ได้นะครับวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่แฮปปี้อีกวันนึงดูเหมือนกับจะมีความสบายใจมากๆเลยนะครับเรื่องของการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินไปเป็นลาภะดาวเจ้าเรือนลาภะมากุมลัคนาราศีเมษการเงินจะคล่องตัวงานจะเยอะมากในสัปดาห์หน้า23ถึง29มกราคมดาวเสาร์และดาวอาทิตย์นะครับยังอยู่ในภพลอยกลางฟ้าได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์ปัสสาวะเกณฑ์วาสนาในเรื่องการงานของคุณนั้นยังดีอยู่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้นสัปดาห์ก็ยังไม่มีอะไรครับยังชิลๆสบายๆพอมาถึงช่วงประมาณวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงนี้น่าจะดีขึ้นไอ้3วันแรกนั้นน่ะอาจจะดีบ้างทะเลาะบ้างต้นสัปดาห์นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่หมูราที่หมายแห้งเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรหรอกครับแค่จุกจิกงุนงิดกันเล็กน้อยแต่พอมาพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ช่วงนี้จะดีคนโสดก็จะมีคนมาชอบพอมาถูกใจถือเป็นช่วงที่แฮปปี้อย่างมากทีเดียวในสัปดาห์หน้าเป็นช่วงที่มีเสน่ห์นะดาวศุกร์มาโยกหลังลัคนาแล้วก็โยกกับราหูด้วยนะครับเป็นเสน่ห์ทางเซ็กส์แอพพลิวเป็นเสน่ห์ทางเพศนั่นแหละนะ
สีที่ถูกโฉลกกับชาวลัคนาราศีเมษในสัปดาห์หน้าได้แก่สีฟ้าและสีน้ำเงินขอให้โชคดีครับสีดำและสีเทาดำก็ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นสีของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเป๋าสตางค์หรือกระเป๋าสะพายก็ตามขอให้โชคดีอีกทีนึงครับสวัสดีครับช่องทางในการติดต่อขอใช้บริการศาสตร์ต่างๆจากสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทอง LINE Official ID @masterming6666 อย่าลืมนะครับมีแอดด้วยนะครับขอให้สุขเฮงรวยทุกท่านสวัสดีครับ